ชื่อคุณกุมารนะคะชื่อเล่นชื่อตายค่ะปัจจุบันก็ทำงานส่วนใหญ่ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะคะเพราะว่าต้องมีการประชุมมีการทำอะไรที่อยู่หน้าคอมตลอดค่ะโดยปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือทำงานแล้วก็ไม่ค่อยลุกไปไหนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แต่เมื่อก่อนอยู่ที่ทำงานเนี่ยมันก็จะมีการลุกไปทำกิจกรรมอื่นๆบ้างมันก็เลยยังไม่ค่อยตึงมากแต่พอมาที่ทำงานที่เป็น work from home มากขึ้นมันก็ไม่ได้ลุกไปไหนไม่ได้ไปไหนมันยิ่งปวดอาการก็เริ่มปวดมากขึ้นตอนแรกก็ปวดข้างซ้ายตอนหลังก็ปวดข้างขวาด้วยก็เลยคิดว่าโอเคไปนวดเป็นนวดถ้าเป็นหลักเพราะนวดแล้วมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นก็เลยนึกว่ามันก็จะช่วยหายได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นการนวดอะช่วยได้แต่พอเริ่มนวดปักมันก็ยังไม่หายอีกแล้วยิ่งพอทำงาน work from home มันยิ่งหนักขึ้นมีอาการเจ็บปวดไหล่อะไรมากขึ้นนะคะก็เลยว่าพอดีว่าน้องเนี่ยมีแนะนำว่าพาแม่มาแล้วพอลองมาเองด้วยก็เลยลองมาทำตามดูหลังจากที่ทำไปค่ะมีทำไปด้วยแล้วก็มีการทำท่าออกกำลังกายตามด้วยแล้วปักเนี่ยรู้สึกว่าโอเคการแก้ปัญหาวิธีนี้มันถูกจุดกว่าการแก้ปัญหาด้วยการนวดที่เป็นนวดแผนไทยหรือนวดอายุปกติเพราะมันแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่าแล้วมันก็ได้แบบเขาเรียกไม่ได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้รู้สึกดีกว่าหายเจ็บมากกว่าของเก่าที่ตอนแรกมันแค่เหมือนแค่มันผ่อนเรียกผ่อนนวดปักมันก็หายแค่ดีขึ้นแค่ตอนนั้นแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดระยะยาวอะไรเงี้ยพอเปลี่ยนมาเป็นวิธีนี้ปักรู้สึกว่ามันได้แก้ปัญหาตรงจุดจริงๆแล้วก็แบบกล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายจริงๆอะไรแบบนี้